รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเทอร์เทสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินนะครับเป็นประจำบ่ายๆแบบนี้4โมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23ทุกวันจันทร์นะครับวันนี้แขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์โอ้แม่เจ้ามีน่าเชื่อเลยเธอเป็นคุณแม่ลูก3ที่สวยที่สุดในแผ่นดินไทยน้องฮารุสวัสดีค่ะคุณสาคุณก็มาแล้วรอบหนึ่งเขาเผาว่าเขาทำเองเธอกินอะไรทำอะไรกินไม่ลงเลยสักอย่างนะคราวที่ทีมงานโทรหาหนูบอกว่าแน่ใจเหรอคะเอาหนูเนี่ยมาทำกับข้าวคุณผู้ชมครับวันนี้น้องฮารุมีภารกิจต้องทำกับข้าวให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์รับประทานกับเมนูที่มีชื่อว่าบะหมี่ผัดต้มยำทะเลกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปน้องฮารุคุณแม่ลูก3ก็จะทำตำรับที่เราว่ามีเวลา10นาทีไว้เปล่าเริ่มต้นตรงไหนก่อนคะเอ้าถ้าจะรู้ไหมล่ะปกติอยู่ที่บ้านทำข้าวให้ลูกกินไม่ใช่หรอเมื่อกี้เธอคุยเองแม่บ้านยุคใหม่เขาไม่ทำละค่ะนี่ซื้อกินง่ายกว่าถูกกว่าเยอะค่ะอาจารย์ลูก3คนนี่โตมากับข้าวถุงหมดเลยเหรอค่ะพูดจริงกับป่ะพูดจริงก่อนลงมือทำข้าวคุณผู้ชมมีคำถามฉันอยากถามก่อนเธอทำข้าวทำไมถึงเก่งจังเลยอ่ะ3ปี3คนน่ะเธอทำได้ไงอ่ะก็ต้องดูหนูสิแบบว่าตอนคืนเอะอะไรก็โดนสะกิดตลอดไงจ้ายอมแพ้ค่ะไม่กล้าสัมภาษณ์ต่อแล้วนะคะโอเคลงมือค่ะต้มยำเผ็ดใช่ไหมคะเราก็ต้องใส่พริกค่ะเห็นไหมคะมันเป็นต้มยำแห้งใช่ไหมคะหนูเป็นคนชอบกินรสจัดมากๆเราก็จะใส่พริกเยอะหน่อยแล้วลูกกินได้เหรอเดี๋ยวทำกับข้าวเผ็ดๆอย่างเงี้ยก็หนูไม่ได้ทำไงจ้าแล้วลูกเวลาจะลูกก็ซื้อเขากินไม่ก็ผู้ชายทำที่บ้านอ๋อลืมไปใช่ค่ะที่แล้วคุณสามบอกว่าทำเองเป็นการยืนยันตอนที่เธอจีบกันก็คงไม่เห็นใช่ไหมเราก็ไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมว่าจะทำกับข้าวไม่ได้เลยหนูปกปิดเรื่องนี้ว่าไม่ปกปิดหนูบอกเลยหนูจะบอกว่าสลับกันผู้ชายซักผ้ารีดผ้าทำทุกอย่างเก่งมากแต่หนูว่าออกไปทำงานข้างนอกได้หมดคือนางเคยให้ฮารุว่าทำแล้วนางก็บอกว่าอุ้ยไม่ต้องทำหรอกคือนางหงุดหงิดเห็นแล้วมันแบบมันขัดหูขัดตาแต่หนูก็อยากเรียนรู้ทำนะอาจารย์กับพวกแบบข้าวหนูก็ทำก็ไม่ได้กะว่าจะให้เขาทำหรอกแต่บังเอิญเราทำได้ไม่ดีใช่แล้วขัดหูขัดตาเขาอุ้ยผัวดีๆแบบนี้ไปหาที่ไหนเนาะอยากรู้จริงๆคุณผู้ชมอันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ต้องบอกก่อนว่ารายการของเราเป็นรายการสนุกสนานตำรับใครก็ตำรับเขาเราต้องให้เกียรติเจ้าของตำรับนะอาจารย์จะกินไหมอะคะกินสิเราเธอให้เกียรติทำเธอต้องชิมสิเธอหั่นอะไรกันหั่นเห็ดเอาจับระวังมีดนะจับมีดเป็นใช่ป่ะเป็นค่ะเอาระวังนะอันนี้เขาเรียกอะไรอันตะหลิวตะหลิวอย่านะครกค่ะอันนี้ได้หมดอย่างน้อยมะกรูดค่ะมะกรูดแม่ใส่ตลาดเป็นอันนี้ขิงค่ะขิงお前はもう死んでいるมันบ้าขิงค่ะขิงค่ะน้ำมันอุ้ยหอมแล้วแล้วก็ใส่เห็ดค่ะใส่เห็ดค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ใส่ใบมะกรูดเข้าไปด้วยมันจะได้หอมอ๋อค่ะโอเคค่ะหอมโอ้ยหอมเนาะจะใส่หมดต้นเลยเหรอเอาพอใช่ไหมเออเก่งนะเห็นไหมกุ้งไหมคะจานกุ้งใช่ปะกุ้งดีกว่านะปลาหมึกด้วยเหรอปลาหมึกด้วยเหรอคะจานใส่ทั้งตัวก็ได้นะฉันว่าประเดี๋ยวก็ไม่ได้
ันจายก็อยากแกล้งดิทำไมไม่ได้ฉันไม่ได้แกล้งแต่ฉันว่าไม่ได้ชอบทั้งตัวก็ดีนะใครชอบก็ปลาหมึกไปใครชอบกุ้งก็เอากุ้งไปไม่ได้จ้าเวลาเธออยู่ที่บ้านลูกเต้าเธอกินเขาก็แย่งกันไหมล่ะลูกเต้าเวลาเขากินอะไรเขาแย่งกันไหมอุ้ยแย่งวุ่นวายนะดูมะวุ่นวายเลยค่ะลูกเธอ3คนนิสัยเหมือนใครมากที่สุดเหมือนเธอหรือเหมือนกายอ่ะ3คนนิสัยไม่เหมือนกันหรอคนโตเหมือนพ่อทำไมอ่ะนิสัยเหมือนกันเลยแบบเป็นคนชอบเล่นอะไรผาดโผนเธอมีลูกสาวมั้ยมีหนูมีลูกสาวคนกลางคนกลางข้าวมากๆแก่นมากๆอาจารย์นี่คือพี่เผาใช่มั้ยคะคิดว่าใช่นะเธอพารู้เธอทำกับข้าวเธออารมณ์เย็นน่ะเธอไปเรื่อยไม่แล้วเธอก็ยังไม่กลัวอะไรอย่างเงี้ยไม่หรอคะเนี่อะไรอ่ะกะทิมั้ยคะเอาเหรอเธอทำกับข้าวเป็นน่ะนี่ไงใส่นิดใส่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเธอก็ไม่พูดพลาดอันนี้อะคะอันนี้อะไรคะหืมกินไม่ได้เลยอาจารย์อันนี้ไม่หอยใส่ไหมใส่ไหมใส่เห็นไหมเปลี่ยนช้อนโอ้น่ารักเห็นไหมเธอรู้ชิมช้อนหนึ่งเปลี่ยนอีกช้อนหนึ่งฉันนึกว่าจะเอาอีช้อนที่ชิมแผลนี้ลงไปอีกอะไรนะคะเมนูคืออะไรนะคะบะหมี่นี่คืออันนี้อ่ะรู้อีกเหรอรู้อันนี้สปาเกตตี้อันนี้หมี่ซั่วซื้อกินจนรู้ดีไปหมดเลยเรียกว่าซื้อก็ยังเก่งนะอย่างนะผู้หญิงสมัยใหม่ต้องแบบนี้เนาะเดี๋ยวหนูชิมก่อนแล้วเดี๋ยวอ่ะหนูจะบอกให้ว่ามันขาดอะไรอ๋อเหรอสามารถบอกได้เดี๋ยวว่าขาดอะไรขาดอะไรโอ้มั่นมากอาปาชิมโอ้ยดูท่าชิมวะอร่อยดีอะไรอ่ะพูดจริงป่ะพูดจริงเหรอไม่ต้องเติมอะไรอีกเลยเหรอไม่รู้จะเติมอะไรนะไม่เข้าใจเหมือนกันมันก็ดีอยู่แล้วโอ้ยตายหน้าตาน่ากินมากเลยอ่ะถึงมันจะไม่อร่อยมากแต่ว่าเวลาเราจัดเราต้องทำให้มันมีมูลค่าโอ้ my god นี่ยังจะมีสไตลิสต์อีกเหรอโอ้มาดูสิเอาสินี่แสดงว่าไปกินตามร้านจนเคยรู้เลยว่าเขาต้องขยุ่มเป็นผู้หมีใช่ไหมไม่รู้จะสวยแต่รูปแต่จูบไม่หอมหรือเปล่านี่แต่ว่าต้องสวยไว้ก่อนค่ะอาจารย์โอ้แม่จ้านี่ค่ะอาจารย์แล้วก็ยังบีบมะนาวอีกบีบมะนาวเข้าไปบีบมะนาวเข้าไปนิดนึงหนูว่าโอ้นี่เจ้ามันต้องมีผักชีหนูจำได้เวลาไปกินที่ร้านเขาจะชอบใส่เอามาทำไมก็ไม่รู้แต่มันสวยนี่โอเคเรียบร้อยใช่ไหมคะเรียบร้อยเอาล่ะเดี๋ยวขอเก็บครัวเราชิมกันครับฉันเห็นสามีเธอสับทั้งตัวซะเลอะเทอะไปหมดเธอไม่เคยห้ามหัวเธอเลยเหรอจันนึกภาพผู้ชายโป๊ตอนแรกข้างนอกก็ดูนุ่มนิ่มพอถอดออกมามีสักแล้วก็เอ้ยช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูพริกทอดกรอบบิ๊กวิงมาฝากค่ะเริ่มจากนำพริกขี้หนูแห้งมาตัดเอาเม็ดออกให้หมดเตรียมไว้ค่ะต้มน้ำจนกระทั่งเดือดใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันนำพริกขี้หนูแห้งที่เตรียมไว้ลงไปต้มประมาณ10นาทีแล้วตักขึ้นให้เสด็จน้ำใส่ลงในอ่างผสมนำลงต้มซ้ำอีก 2-3 ครั้งเพื่อลดความเผ็ดของพริกนำพริกที่ต้มเสร็จมาเคล้าผสมกับงาขาวให้ทั่วจากนั้นนำลงคลุกกับแป้งชุบทอดดราโลโบให้เข้ากันนำพริกลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนพริกสุกกรอบแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันนำพริกไปอบที่อุณหภูมิ300ฟาเรนไฮต์ประมาณ15นาทีใส่พริกที่อบลงในภาชนะตามด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์ทอดกรอบโรยผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงตราโลโบเคล้าผสมให้เข้ากันจัดพริกทอดกรอบบิ๊กวิงลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูพริกทอดกรอบบิ๊กวิงเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้ค่ะวันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูทอดมันแครอท
เริ่มจากนำแป้งสาลีอเนกประสงค์แป้งข้าวโพดไข่ไก่เนื้อกุ้งสับเนื้อไก่สับพริกไทยป่นกระเทียมสับซอสปรุงรสและแครอทขูดเป็นเส้นนวดให้เข้ากันพักไว้ค่ะใส่น้ำมันปาล์มตรามรกตลงในภาชนะตั้งไฟปานกลางพอร้อนใส่ส่วนผสมทอดมันที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันค่ะจัดทอดมันแครอทใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับน้ำจิ้มไก่แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงก่อนที่จะลงมือชิมนะน้องฮารุที่ว่าเธอต้องแบบทำเหมือนรายการของเธอแล้วเธอรีวิวสิหนูก็ต้องบอกว่าเด็ดสิอ่ะไม่รู้เธอแล้วแต่เธอก็ทำ เธอก็พูดของเธอไปเวลาเธอทำรายการเธอโอเคอ่ะพูดสิอ่ะจานนี้นะคะเขาเรียกว่าบะหมี่ต้มยำแห้งทะเลค่ะเป็นฝีมือของคุณแม่ลูก3นะคะที่ทำอาหารไม่เป็นค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ก้าวผ่านความกลัวของตัวเองนะคะทำออกมาค่ะนอกจากสวยอย่างเดียวนะคะยังอร่อยอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูกันว่ารสชาติมันจะเด็ดหรือว่าด๋อยนะครับมันเด็ดอยู่แล้วอาจารย์เดี๋ยวหนูจะป้อนอาจารย์ไม่ต้องค่ะเธอกินของเธอเองเธอไม่ต้องป้อนฉันอาจารย์ไม่ต้องเลยเธอกินของเธอเองมันจะอร่อยขึ้นถ้าหนูป้อนอาจารย์ไม่เอาเธออย่ามายัดเยียดฉันเดี๋ยวฉันกินไม่ลงนี่เดี๋ยวก่อนที่ฉันจะกินฉันถามอะไรเธออย่างได้ไหมฉันเห็นสามีเธอสักทั้งตัวฉันเลอะเธอไปหมดเธอไม่เคยห้ามหัวเธอเลยหรอเธอชอบใช่ไหมพอถอดออกมาเสร็จเลอะทั้งตัวเนี่ยเธอชอบตอนแรกชอบเพราะนางมีแค่น้อยๆจันนึกภาพผู้ชายโป๊นึกภาพผู้ชายแก้ผ้าตอนแรกข้างนอกก็ดูนุ่มนิ่มพอถอดออกมามีสักแล้วก็เอ้ยถูกไหมอาจารย์เข้าใจแล้วก็แบบสักพักนึงไม่ต้องถอดอ่ะก็เห็นแล้วไงมันก็เริ่มไม่ตื่นเต้นอ่ะค่อยๆลามจากข้างในออกมาข้างนอกออกมาข้างนอกอีกนิดนึงเลื้อยขึ้นคอ น้องเลยบอกผู้ชายว่าอะไรก็ได้ขอไม่เลื้อยขึ้นแล้วนะพอแล้วเออนางก็เลยบอกถ้างั้นจะเลื้อยลง งั้นแสดงว่าตรงนั้นก็ไม่น้องข้ามไม่ได้ข้ามไม่ได้มานี้เกือบลงแล้วน้องบอกว่าขอเถอะพอแล้วให้มันสักเป็นเหมือนแบบให้มันเป็นเหมือนอาร์ตแบบพอประมาณอ่ะพอเริ่มเยอะมันเริ่มไปแล้วมันดูเลอะอ่ะใช่มาคนก็ถามเยอะทำไมไม่ห้ามเออใช่แต่ทะลุว่ามีความรู้สึกว่าบางทีบางสิ่งบางอย่างเราชอบเขายังไม่ห้ามเราเลยอย่างเราไม่ชอบจมูกเราอยากไปทำศัลยกรรมผู้ชายบางคนก็จะแอนตี้อุ้ยไปทำจมูกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยทะลุก็ไปทำแล้วเขาก็เองก็สนับสนุนซึ่งจริงๆแล้วเขาจะห้ามเราก็ได้เหมือนที่เราห้ามเขาสักอ่ะอ่ะเธอตกลงช้อนนั้นเธอกินเองฉันตักเองดีกว่าดูหน้าตาแล้วอาจารย์ว่าไงคะหน้าตาใครหน้าตาเธอกับผัวเธอเหรอไม่สิหน้าตาอาหารอ๋อหน้าตาอาหารเลยเหรอโอ้ยน่ากินค่ะคุณผู้ชมก็หน้าตาน่ากินมากเลยอ่ะแล้วหน้าหนูล่ะโอ้เลิศมากเอ้าอยากรู้ว่าหน้าตากับรสชาติมันไปด้วยกันได้ไหมแน่นอนสิคะลองรีวิวขนาดนี้มันคงต้องเด็ดมันไม่น่าจะด๋อยแต่ว่าเปล่าจันเคยเททิ้งไหมก็เคยแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันด๋อยขึ้นมาก็อาจารย์ก็จะเป็นคนพูดตรงนะคือกินไม่ได้ก็ด๋อยไปเลยไม่แคร์ด้วยโอเคเอาขังขยะก่อนไหมคะไม่ต้องหรอกไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกได้อยู่ไหมอร่อยมากจานนี้กินได้โอ้ยเด็ดเฮ้ยอร่อยเฮ้ยเอาอย่างนี้ดีกว่าห่อไปให้กายดีกว่าจริงเหรอจ๊ะจริงแล้วให้กายรีวิวว่าได้ไม่ได้เหรอเออแต่น้ำเทอาหารหนูทุกจานเลยนะเขาจะบอกข้าวกินข้าวอร่อยเหรอเรียกว่าไม่ลงเลยเว้ยจานนี้ก็ต้องกลับกินเธอแน่นอนจานนี้ขอคาราวาเมียโอเคป่ะรีบเอาถุงมาเลยมาใช่แล้วประเดี๋ยวช่วงหน้าจานนี้จะทำให้น้องฮารุชิมกับเมนูที่มีชื่อว่าข้าวซอยเกี๊ยวครับ
โอ้โหลำบากเหลือเกินว่ะหนูว่าทำทรงอะไรมันก็อร่อยหมดโอ้ตายหนูไหนดูที่ของหนูเนี่ยค่ะโอ้โหอย่างกับมาตาสังขีเลยนะลูกตาย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 จ้าหนูอยากรู้ส่วนมากซื้อกินไหมคะหรือว่าก็ซื้อชุดขี้เกียจซื้ออะไรคะซื้อเขากินค่ะถ้ารู้ไม่น่าเล่นแม่เลยนะช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูแสนอร่อยอย่างเมนูข้าวผัดน้ำพริกเผามันกุ้งมาฝากคุณผู้ชมค่ะเริ่มด้วยใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้น30เซนติเมตรด้ามไม้สักตราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับและหอมหัวใหญ่ซอยผัดให้เข้ากันใส่กุ้งสดผัดพอกุ้งเริ่มสุกจากนั้นใส่ข้าวสวยผัดให้เข้ากันใส่น้ำพริกเผาและมันกุ้งใช้ไฟแรงผัดจนเข้ากันดีปรุงรสด้วยซอสปรุงรสใส่ใบมะกรูดซอยผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักข้าวผัดน้ำพริกเผามันกุ้งใส่ภาชนะโรยต้นหอมซอยตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงซอยรับประทานคู่กับผักสดตามชอบและมะนาวหั่นเซี่ยวแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิโอ้ฉันเป็นข้าวซอยเกี๊ยวฉันก็ต้องทำเกี๊ยวหนูชอบกินข้าวซอยมากก็ใช่ทำข้าวซอยเกี๊ยวฉันทำเกี๊ยวแต่น้ำเป็นแบบข้าวซอยนั่นแหละหนูอยากกินเออเหรอ โอเคตอนนี้ก็ใช้หม้อตามผมมาไล่ต้มน้ำไว้ก่อนเธอดูซิฉันใส่น้ำไว้เดี๋ยวจะเตรียมลวกเกี๊ยวโอเคโอเคสูตรเกี๊ยวของฉันไม่เหมือนใครนะใส่เนื้อหมูใส่เนื้อกุ้งรากผักชีกระเทียมพริกไทยใส่ลงไปแล้วก็ซอสปรุงรสใช่ไหมแต่ละชั้นก็แค่นี้แหละใส่อะไรไปไม่ได้เปลืองทีนี้เธอมาดูวิธีการห่อนั้นหยิบแป้งมาหนึ่งแผ่นสบัดเสร็จแล้วก็ใช้ช้อนจุ่มน้ำนิดนึงแล้วก็ตักหมูใส่ตรงกลางนิดนึงอ่ะโอเคแล้วก็เอาน้ำทาเสร็จแล้วก็ประกบปิดประกบเป็นสามเหลี่ยมค่ะใช่ไส้จะอยู่ข้างในโอ้โหลำบากเหลือเกินว่ะหนูว่าทำทรงอะไรมันก็อร่อยหมดกันตายหนูไหนดูที่ของหนูเนี่ยค่ะโอ้โหอย่างกับมาตาสังขีเลยนะลูกไปคืนใจเย็นๆใจเย็นๆเออทำอาหารมันต้องใจเย็นไหมใช่ต้องใจเย็นสิเธออุ๊ยลูกเก่งอ่ะเดี๋ยวชิ้นแรกในชีวิตเอ้ยเต้นเก็บแป้งกินสาดูว่าเธอทำเป็นแล้วก็ขม้าว่าเธอทำอะไรไม่เป็นเลยเดี๋ยวเราเทน้ำมันลงไปในชามไว้หน่อยหนึ่งแล้วก็เปิดน้ำในหม้อนี้ก็ใส่น้ำมันลงไปนิดหนึ่งเกี๊ยวจะได้ไม่ติดกันเดี๋ยวเย็นนี้หนูจะทำเมนูนี้เลยไกลเอ้ยไม่ได้เลยลักษณะของเกี๊ยวที่สุกแล้วคือเกี๊ยวจะลอยน้ำจานหนูอยากรู้แล้วจานแบบทำกับข้าวส่วนมากซื้อกินไหมคะหรือว่าก็ซื้อชุดขี้เกียจซื้ออะไรคะซื้อข้าวกินอ่ารู้ไม่น่าเล่นแม่เลยนะฉันถามเลยตัวอย่างได้ป่ะจะไปพบรักกับกายที่ไหนที่กองถ่ายแล้วหนูเกลียดเขามากเพราะว่านางอ่ะไปทำงานสายแล้วเหตุผลที่มาสายเมาอ่ะคนๆไปเดี๋ยวเที่ยวติดกันอ่ะพร้อมนะหอมจ้าใช่แล้วประเดี๋ยวก็ไปทำข้าวซอยเอาล่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะทำน้ำข้าวซอยแล้วเดี๋ยวเธอก็เล่าต่อนะหลังจากเดือนหนึ่งไปแล้วกลับจากเมืองนอกอีกผงเครื่องปรุงข้าวซอยโลโบอ๋อมันอยู่นี่มันเป็นแบบนี้แล้วหรอใช่ใช่ใช่ใส่ลงไปสำเร็จไปเลยก็คือไม่ได้ติดต่อกันเขาหายไปเลยเหรอหนูก็ไม่ได้ตอบเขาไม่ได้ตอบเพราะเราคุยกันเรียบร้อยแล้วว่าต่างคนมาต่างใช้ชีวิตของเราเองเออเหรอคะอ่าเราใส่น้ำลงไปเคี่ยวนะแล้วคุยต่อซิอีกแล้วหนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเรากลับไปใช้ชีวิตของเราอะไรเงี้ยแต่ไปมามันทำให้เราแต่ตอนนั้นใจเราก็เขย่านิดหนึ่งใช่ไหมเมื่อไปอยู่ใกล้เขาใช่ใช่อันนี้พูดตรงๆเลยแต่พอหนูกลับมาหนูรู้แล้วว่าแบบทำไมเรายังนึกถึงเขาอยู่ทำหัวใจไปหล่นที่นั่นน่ะเหรอมันแบบนึกถึงหนูนี่หน่อยรสชาติมันต้องเติมแล้วแหละกะทิอัมพวาต้องมีแต่ฟังเรื่องความรักมาในหนูคนให้เธอคนให้ฉันเออวิดูดีมากจานเสร็จแล้วก็เอาไก่ใส่นะแค่นี้เหรอจานใช่แค่นี้แหละเอาไก่ใส่ไปเดี๋ยวพอไก่สุกก็กินได้ละกว่าจะลงเอยด้วยกันได้เนาะความรักก็ต้องให้เวลาใช่ไหมใช่ใช่ใช่กลายเป็นผู้ชายที่ดีตรงไหนแม่สอนหนูมาเสมอถ้าเรามีลูกกับเขาอ่ะเราอยากให้ลูกเราเหมือนเขาไหม
อยากได้ใครสักคนให้เป็นแบบฉบับที่ดีให้ลูกของตัวเองไอ้ตาจะเป็นแม่ที่เพอร์เฟกต์มากเลยขอใส่น้ำมะขามนิดนึงได้ไหมฉันอยากเล่นตู้เนเจอร์เทสเดี๋ยวฉันใส่นิดนึงความรักมันก็ต้องมีหวานแล้วก็มีเปรี้ยวอ่ะก็คนไปคนไปเออเติมน้ำปลานิดนึงใส่ไปก่อนแต่ดูน่ากินนะอ่ะจะใส่เกี๊ยวลงไปก่อนในถ้วยใหญ่เฮ้ยดูดีนะเอาละเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะตักน้ำข้าวซอยของเราที่เดือดแล้วก็ดูน่ากินนะน่ากินอยู่อาจารย์ใช่ได้กลิ่นก็มานะกลิ่นหอมจังอ่ะเธอใส่เกี๊ยวกรอบอุ้ยคุณสาเธอได้อีกหนึ่งเมนูแล้วว้ายดูดีดูดีนะดูท่าทางท่าจะเด็ดแต่เดี๋ยวรสชาติจะดอยไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเก็บครัวชิมครับโรยต้นหอมหน่อยให้มันดูสวยงามนะนะเธอก็ใส่หน่อยแล้วกันโอเคนี่กินเลยไหมคะชิมได้เลยน้องฮานุกายเขาซ้อมหนักไปเนี่ยต่อจากรายการเราก็เราจะขึ้นชกแล้วนะเธอใช่เดี๋ยวต้องรีบกลับไปเชียร์คุณสาเสร็จเทนไฟเทนค่ะเธอเตรียมชุดขาวแล้วเหรอแน่นอนมั่นใจมากเลยว่าชนะได้ข่าวว่าไนกี้นี่แฟนอาจารย์เหรอคะจริงๆหนูว่าแมตช์นี้เนี่ยยังไงทีมขาวก็ชนะอาจารย์อ๋อเหรอใช่หนูว่าเขาจับคู่มาผิดตั้งแต่แรกแล้วเพราะอะไรอ่ะจริงๆอ่ะถ้าเกิดให้พี่ชายต่อยกับบัวขาวมันค่อยถูกสีกันหน่อยอ๋อค่ะอาจารย์อ่ะแล้วไงอีกแล้วอาจารย์ว่ายังไงกับไนกี้อะคะอาจารย์ให้กำลังใจแฟนหรือยังคะอาจารย์ไนกี้พี่เชนไนกี้สุดชีวิตนะน้องไนที่รักน้องกายอ่ะไม่น่าเกินยก2ฉันว่านับหรอคะอาจารย์แน่นอนฉันมั่นใจอันนี้หนูว่าก็แล้วแต่นะเพราะว่าถ้าอาจารย์จะพูดก็พูดไปกินซะกินเกี๊ยวจะอร่อยมากอุ๊ยอร่อยนะอาจารย์จบจากรายการของเราอย่าลืมนะคุณผู้ชมอย่าเปลี่ยนช่องค่ะดูไนกี้ด้วยไนกี้จะชนะกายแน่นอนอาจารย์ก็ไม่ต้องไปบกไหมคะทําในนี่แหละค่ะพี่ว่าไม่หรอกค่ะหนูเตรียมเถอะค่ะเอาเสลี่ยงไปหามหัวลงมาเถอะค่ะวันนี้ขอบคุณน้องฮารุมากเลยที่มาสนุกกับรายการของเราคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันจันทร์บ่ายๆแบบนี้แหละคุณผู้ชม 4:30 ทาง Workpoint ช่อง23นะครับวันนี้เราสองคนต้องลากันไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวฮารุไปใส่ชุดขาวยิ่งสั่งจะไปใส่ชุดดำต่างฝ่ายต่างไปเชียร์ผู้ชายของเรากันนะโอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะปกติเบนอยู่บ้านทำข้าวทำเองไหมอุ้ยประจำครับเหรอนั่นอะไรอ่ะชั่วโมงนี้ไม่รู้ว่าทางอาจารย์ใส่กําลังคิดถึงอาม่าอุ๊ยไปหาได้ครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ